สวัสดีครับในตอนที่3นี่เราก็จะมาดูเกี่ยวกับรายละเอียดในการเขียนรีวิวเพิ่มเติมนะครับเราจะได้พบกับแนวคิดของจังโก้ที่พยายามจะทำให้ทุกอย่างเนี่ย dry นะครับ dry ก็คือ don't repeat yourself ก็คือคุณถ้าเราทำอะไรอย่างหนึ่งเขียนที่หนึ่งแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องเขียนหลายที่เนื่องจากถ้าเรามีการอ้างถึงบางอย่างซ้ำๆหลายครั้งแล้วเรามีการแก้นะครับก็จะต้องมีเราก็จะต้องไม่สะดวกในการแก้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้น principle dry เนี่ยนะครับจะอยู่ในแทบทุกที่ในการออกแบบของจังโก้เลยนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้เราจะเขียนเพิ่มเติมครับโดยก่อนที่จะเขียนเรามาดูรายละเอียดนิดนึงว่าเราจะเขียนอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าจำได้นะครับในจังโก้เนี่ยเราใส่ติดต่อกับเบราว์เซอร์ยังไงครับก็คือเบราว์เซอร์จะพิมพ์ URL ครับจาก URL ปุ๊บจะวิ่งไปที่ตัว URL config ตรงนี้นะครับที่ของทั้งไซต์นะครับนี่จากทางทั้งไซต์จะเห็นว่ามีคำว่า poll แล้วก็บอกว่าวิ่งไปหา poll.url ใช่ไหมฮะเราก็เป็นตัวนี้ซึ่งเราบอกว่าโอเคถ้าไม่มีอะไรเลยก็จะวิ่งมาหาวิวชื่อ index นะครับทีนี้การทำเว็บเนี่ยหลักๆ ก็คือเราต้องออกแบบว่าจาก URL มันจะวิ่งไปที่วิวยังไงนะครับเป็นการสื่อสารระหว่างเราที่อยู่ตรงเบราว์เซอร์กับตัวเว็บที่รันอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับทีนี้ลักษณะทั่วไปเนี่ยที่เราทำก็คือถ้าเราทำเว็บโพลเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องบอกว่าโอเคถ้ามีการดูโจทย์ดูคำถามที่ชื่อนี้ ID นี้เราก็อาจจะต้องใส่เป็นประมาณในตัวโพลเนี่ยก็อาจจะต้องเขียนว่าเช่นคำถามที่1ก็อาจจะเป็นอย่างนี้โพล1อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็รู้ว่าโอเคถ้ามี URL เข้ามาแบบนี้ก็ไปเอาคำถามอะไรคำถามที่1มาให้เราดูหรือว่าถ้าอยากจะดู resolve ว่าผลการโหวตเป็นอะไรนะครับผลการโหวตเป็นอะไรก็อาจจะต้องดูใส่ URL แบบนี้1ทับ resolve อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าจะไปโหวตก็จะมีอีกหน้านึง1ทับโหวตอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ไอ้ลักษณะของ URL ที่เราใส่เข้าไปตรงเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่เราต้องมานั่งออกแบบนิดนึงว่าจะทำไงให้ URL เนี่ยมัน1คือสื่อสารระหว่างของที่อยู่ในเบราว์เซอร์กับตัวเซิร์ฟเวอร์เราได้คือมันจะต้องมี request ที่เรียกมาแล้วมันก็วิ่งเข้ามาได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้ามันดูรู้เรื่องด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาเราใช้เว็บเราก็จะดูค่อนข้างเป็นไงครับค่อนข้างสวยงามอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคทีนี้หน้าจอของเรานะครับของแอปโพลเนี่ยครับอย่างแรกก็คือเข้ามาที่ index poll นะครับก็จะเห็นคำถามเราสามารถกดเข้าไปที่รายละเอียดของคำถามได้ดูผลนะครับแล้วก็สามารถโหวตได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูผลดูหน้าผลได้นะครับนั้นหน้าคำถามเนี่ยครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้คือเราก็จะกะว่าเราจะให้มีต้องระบุ ID ของคำถามนะครับเช่น1เป็นแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นก็คือคำถามที่1อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วถ้าเราจะดูรายละเอียดก็ใส่แค่นี้เลยโพทับ1นะครับมันดูรายละเอียดของคำถามที่1นะครับเสร็จแล้วถ้าดูผลการโหวตก็เราก็ใช้ชื่อแบบนี้กันแบบที่ผมทำนะครับ resolve นะครับแล้วก็หน้าของโหวตก็จะเป็นอีกอันที่เราจะต้อง request ไปเพื่อจะโหวต choice บาง choice อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะโอเคพอได้แบบนี้ปั๊บก็แปลว่าที่ใน view function ของเรานะครับใน view function ที่อยู่ใน post เนี่ยก็จะต้องมีฟังก์ชันเพิ่มเติมที่จะทำงาน 3-4 อย่างนี้นะครับอย่างแรกก็คือหน้าที่ใช้ที่เราจะเรียกหน้า detail นะครับก็คือนะครับ detail ก็จะรับ request มานะครับแล้วก็จะรับ question ID มาด้วยทีนี้ question ID จะมาโผล่ที่ฟังก์ชันหรือที่ view ฟังก์ชันนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งคีย์จะอยู่ที่การตั้งค่าในส่วนของ URL config ใน URL ตรงนั้นนะครับRequest question ID นะครับก็ตอนนี้เราก็เอาง่ายๆนะครับยังไม่ต้องมียุ่งกับ database อะไรทั้งนั้นเอาพยายามจะเชื่อมระหว่างหน้าจอมาที่ไอ้นี้ให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับก็ you are looking at question นะครับนะฮะก็บอกว่านี้เป็นอันนี้นะครับ question ID เอางี้ก่อนแล้วกันนะครับดูซิว่ามันส่งมาถึงหรือเปล่านะครับแล้วมีอะไรครับ resolve นะครับ resolves นะครับ request ก็ question ID เหมือนกันนะครับ you are looking at the result of question
operation นี้นะครับสุดท้ายก็คือโหวตถ้าคุณโหวตก็คือก็ไปดูเราโหวต question นี้นะครับ you are voting on question นี้นะครับประมาณนี้โอเคทีนี้ถ้า view function เป็นแบบนี้นะครับต่อไปเสียต่อไปก็คือเวลามีการเรียกมาตอนนี้ยังไม่มีการทำงานใดๆทั้งสิ้นแค่จะพิมพ์ออกมาว่ามันตรงหรือเปล่านะครับเราก็ต้องไปจัดการในเรื่องของ URL ครับว่าทำยังไงให้ตัว URL เนี่ยที่มันเข้ามาเนี่ยมันยิงเข้ามาในวิวฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับผมก็จะทิ้งหน้าจอวิวฟังก์ชันไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปดูตรงตัว URL config กันครับโอเคตอนนี้ URL ก็มีแค่นี้ถ้าว่างๆก็คือไป view.index นะครับเราก็จะใส่ต่อครับ URL นะครับอย่าลืม r คือ raw string นะครับก็คือเราบอกว่าเราต้องการจะบอกว่าถ้าเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขอย่างเดียวเลยนะครับก็ให้ไปหา detail นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเขียนตรงนี้ของที่อยู่ในนี้จะเป็น regular assertion นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับก็จะมาให้เรียก views.detail นะครับแล้วก็ใส่ name ไปนิดนึงเดี๋ยวจะเห็นว่าเราจะใส่ name ไปทำไมนะครับดีเทลนะครับประมาณนี้ใส่ทั้ง3อันไปเลยครับ view.detail อีกอันก็คือ view.results แล้วก็ view.vote อันนี้เอาไว้โหวตนะครับจะโหวต result นะครับทีนี้เรามาเขียนตัวแพทเทิร์นกันนะครับแพทเทิร์นเนี่ยเขียนได้หลายแบบมากเลยนะครับแต่เราจะใช้เอา follow เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงหลักๆก็คือเอาอันนี้ก่อนนะครับก็คือจะต้องมีวงเล็บตรงนี้นะครับวงเล็บตรงนี้เนี่ยบอกตัวแพทเทิร์นว่าให้ capture ของก้อนนี้ส่งไปเป็นพารามิเตอร์ให้กับตัว view function นะครับวงเล็บเนี่ยนะครับนึกถึงว่าเวลาเราทำ regular operation เวลามัน match เนี่ยของที่อยู่ในวงเล็บจะถูกแกะออกมาเอาไปเป็นผลลัพธ์นะครับทีนี้ของที่อยู่ในวงเล็บจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องเป็นตัวเลข0ถึง9นะครับความยาวอย่างน้อย1ประมาณนี้นะครับทีนี้เราต้องการจะให้มันแคปเจอร์ลงไปแล้วก็ส่งไปเป็นพารามิเตอร์ชื่อ question id นะครับมันก็จะมีซินแท็กในการเขียนแบบนี้ครับ p ประมาณนี้นะครับเครื่องหมายคำถาม p question id อย่างนี้นะครับตรงรายละเอียดตรงนี้นะครับดูคู่มือใน Django เพิ่มเติมได้นะครับว่าจะเขียนยังไงนะครับมีตัวอย่างอะไรค่อนข้างเยอะเลยนะครับจริงๆผมค่อนข้างจริงๆเขียนแค่นี้ก็พอนะครับแต่ว่าก็น่าจะแคปเจอร์ได้แล้วแต่ว่านั่นแหละครับเอาตามเข้าไปก่อนนะครับ p มันจะส่งมาเป็นคีย์เวิร์ดพารามิเตอร์นะครับส่วน resolve นะครับก็จะใช้ฟอร์แมตเดียวกันเลยนะครับก็คือมีอันนี้แล้วก็ตามด้วย resolve แบบนี้นะครับสุดท้าย vote ก็เหมือนเดิมครับก็คือจะต้องใส่ชื่อขึ้นต้นด้วย ID ของคำถามนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า vote ตรงนี้นะครับพอทางนี้เสร็จปั๊บนะครับเรามาเทสกันนิดนึงครับว่าของมันใช้ได้ไหมนะครับชิปสมมติใส่ question 1เข้าไปนะครับ you are looking at question 1 100นะฮะแต่ถ้าเราใส่เป็น100 FLD ก็คือมันก็จะไม่เจออย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิด100แล้วก็พิมพ์ resolve ตามเข้าไปครับนะฮะแล้วก็โหวตโอเคไหมฮะนะโอเคแปลว่า URL mapping ของเราใช้ได้เรียบร้อยนะครับโอเคก็ก่อนที่จะไปดูสเต็ปถัดไปนะครับก็ทบทวนนิดนึงเราสร้าง view function ไว้ตรงนี้นะครับที่ view function ก็จะรับพารามิเตอร์ question id ตรงนี้ทีนี้พารามิเตอร์ตรงนี้นะครับของฟังก์ชันจะถูกแกะออกมาจาก URL ด้วย pattern ลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็น pattern นะครับการ capture ก็คือเป็นเครื่องหมายวงเล็บตรงนี้นะครับวงเล็บตรงนี้คืออะไรครับมันจะแมทช์ของที่ขึ้นต้นด้วย0ถึง9มีละอย่างน้อย1ตัวนะครับแล้วก็มาส่งให้กับพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า question id นะครับคำถาม p question id นะก็จะถูกยิงตรงนี้ถ้าตรงนี้เราพิมพ์ผิดเป็น question id อย่างนี้นะครับลองดูนะครับมันก็จะบึ้มนะครับเพราะว่า resolve เนี่ยต้องการได้คีย์เวิร์ด question นะครับแต่เราส่งไปให้เป็น question id อย่างนี้นะครับนั่นก็ถ้าแก้ให้ตรงกันก็จะไม่มีเออร์เลอร์นะครับก็ต้องรีนหนึ่งเวลาเราเขียนนะครับบั๊กก็จะเกิดขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเสร็จถัดไปนะครับเราจะมาเขียนวิวฟังก์ชันที่ทำงานจริงจังมากขึ้นครับทำอะไรเอ่ยวิวฟังก์ชันเนี่ยอันนี้ของเราเนี่ย
จเนเรตตัวเอาต์พุตไปเป็นเพจเลยนะครับเดี๋ยวเราจะหัดใช้สิ่งที่เรียกว่าเทมเพลตนะครับแต่ว่าเราเริ่มทำงานจริงจังก่อนดีกว่าครับหน้า index เนี่ยเราจะ list question ที่ค่อนข้างใหม่นิดนึงนะครับเราก็จะสั่งแบบนี้ครับเราก็จะสั่ง question.objects นะครับถ้าเราสั่ง question.object.all ก็คือเอาทุก object ที่เป็นไปได้มานะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะให้เรียงนะครับเราก็สั่งครับ order by นะครับแล้วก็ให้เรียง by pub date แต่ว่าให้เรียงกลับข้างนะครับก็คือเรียงจากมากไปน้อยก็คือล่าสุดมานะครับถ้าอย่างนี้จะได้ออบเจกต์โมเดลที่เป็น question ทั้งหมดที่มีในระบบเลยนะครับแต่ว่าเราต้องการแค่สมมติต้องการแค่ล่าสุดแค่5อันก็ใส่อย่างนี้นะครับเราก็มาใส่ครับ latest question list เท่ากับอันนี้นะครับทีนี้เราก็มาสร้าง output ครับ output ก็อาจจะให้เป็นอย่างนี้ครับเอามาสั่งใส่ comma กันแล้วกันนะครับ comma.joy คือ joy ของแล้วก็เชื่อมกันด้วย comma นะครับเราก็ extract q.question text for q in latest question list อันนี้เป็นท่าของ Python นะครับเป็น list comprehension นะครับก็คือเรามี list อยู่นะครับเราก็สั่ง for q ใน list แล้วก็เอา question text ออกมานะครับโอเคแล้วก็ response ก็เป็น output เปล่าๆนี้เลยนะครับ output ลองดูนะครับว่าผลลัพธ์จะได้ไหมนะครับ post ปึ๊บอ้าวบึ้มอ๋อโอเคเราไม่ได้ import question นะครับก็ต้องเป็น from .model มี dot ด้วยจะได้รู้ว่ามันมาจากอยู่ต้องอยู่ในแอปนี้นะครับ import question ลองรันใหม่ครับปึ๊บโอเค what is it today นี่คำถามแรกนะครับแล้วก็ what's up นะครับตรงนี้ถ้าเราจำได้ที่หน้า admin เรามีอยู่นะครับว่าเรามีคำถามอะไรบ้างเนาะสร้างอีกอันนึงครับ I are you hungryเวลานี้ตอนนี้นะครับเซฟปุ้งนะครับนะครับเอาอยู่ฮันกี้ไว้ข้างหน้าเลยเพราะว่ามันเกิดก่อนนะครับเพิ่งล่าสุดนะครับก็มี3อันโอเคการเขียนแอปให้มันพ่นตัว HTML มาเลยเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะอะไรนั่นแหละครับโค้ดในการเจเนเรต HTML กับโค้ดในการประมวลผลเนี่ยมันก็จะปนกันแล้วก็ค่อนข้างเละเทะนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเทมเพลตนะครับในการสร้างผลลัพธ์ของเรานะครับทีนี้เราจะไปเอาเทมเพลตใส่ไว้ที่ไหนนะครับเราคอนเวนชั่นทั่วไปก็คือจะไว้ตรงนี้ครับในโพลแอปนะครับ Django เนี่ยจะหาเทมเพลตในทุกๆแอปที่เราอินสตอลมันนะครับสมมุติเราอินสตอลแอปโพลไปนะครับก็จะหามันจะมาหาเทมเพลตใน directory pol.templates นะครับ pol/template เพราะนั้นผมจะสร้าง directory templates ไว้ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเราเอาอะไรไปใส่ตรงนี้มันก็จะหาเจอครับเช่นผมสร้างไฟล์ชื่อ index ที่มีเอาอยู่นี้เราก็อ้างถึงเทมเพลตตัวนี้มันก็จะมาหาเจอนะครับทีนี้ condition ที่เรานิยมใช้ก็คือว่าเทมเพลตของแต่ละแอปเนี่ยจะซ้อนเข้าไปใน directory ย่อยของแอปนั้นอีกทีนึงนะครับเพราะนั้นเทมเพลตเราจะสร้างจะอยู่ในนี่ครับมันจะดูซ้ำซ้อนนิดนึงโพลคือในแอปเราแล้วก็เทมเพลต slash โพลเพราะนั้นไฟล์เทมเพลตเราจะไม่ได้ชื่อ index.html เราจะชื่อ poll tab index.html เพราะว่าถ้าเรามีแอปอื่นแล้วมีไฟล์ชื่อ index.html เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่แยกไดรี่ย่อยเข้าไปเนี่ยมันก็จะสักพักมันจะชนกันแล้วเราก็จะปวดหัวได้นะครับนั้นก็ของก็จะไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมาเลยนะครับนะครับ poll templatepost นะครับชื่อ index.html นะครับประมาณนี้นะครับนะครับเราก็มาเขียนนี้ครับ if โอเคนะครับผมก็จะเขียน if latest question list นะครับถ้ามี list ตัวนี้นะครับสังเกตว่านี่เป็น syntax พิเศษของtemplate ของ Django เลยนะครับก็คือจะเป็นสไตล์เนี้ยนะครับก็คือถ้าเป็นคำสั่งพวกคอนโทรลต่างๆนะครับจะอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บปีกาแล้วก็มีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์1อันนะครับก็เขียนประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โอเค for question in latest question list แล้วก็จบด้วย end for นะครับประมาณนี้ li นะครับแล้วก็โอเคเขียนตามมาแล้วกันครับ
โอเคนี้เราก็จะทำลิงก์ไปหาหน้ารายละเอียดของแต่ละอันนะครับ ahref นะครับก็โพในแต่ละ question ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ question.id นะครับก็ question.questiontext จริงๆเราไม่ต้องใส่ก็ได้ครับใส่อย่างนี้ก็ได้เพราะว่าแต่เดี๋ยวลองอย่างนี้ก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บโอเค else ถ้าไม่มี question ถ้าไม่มี question เลยนะครับเราก็ขึ้นว่า no holds available โอเคประมาณนี้อ่ะลองไปดูหน้าจอกันนิดนึงครับผมลืม start server นะครับการเซิร์ฟเวอร์ทำไมไม่มาอ๋อครับยังไม่มาหรอกครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เราเขียนเทมเพลตเสร็จแล้วนะครับอยู่ในเทมเพลตโพสเทมเพลตโพสอินเด็กซ์อะไรที่แมวเราต้องไปเรียกใช้ครับผมลืมเรียกใช้นะครับขยายฟอนต์นิดนึงนะครับเราจะเรียกใช้ยังไงนะครับมาเราก็มาเขียนตรงนี้ครับเราก็จะใช้แบบตรงๆก่อนครับในการเรียกใช้นี่นะครับเราก็จะโอเคเราได้latest question list มาแล้วนะครับเราก็ต้องไปโหลดตัว .template นะครับ import loader เอาตรงๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะครับแต่ขอใช้วิธีตรงๆก่อนนะครับก็สั่ง template เท่ากับเอา loader มานะครับ template loader นะครับ get templateแล้วก็ใส่ชื่อไปครับ post index.html นะครับพอได้เทมเพลตปุ๊บเราจะเรนเดอร์เนี่ยเราก็ต้องเอา data ให้กับเทมเพลตนะครับของที่เป็น data ที่ในเทมเพลตเนี่ยเราจะเรียกรวมๆว่าเป็น context นะครับใน context ก็จะมีตัวแปรที่เราต้องการจะส่งเนี่ยนะครับก็ latest question list ก็ส่งไปครับ question list นะครับเสร็จแล้วใน sqresponse เราก็สั่งเทมเพลตนะครับเรนเดอร์นะครับ contextแล้วก็ใส่ต้องใส่ request ไว้ด้วยนะครับปึ๊บๆประมาณนี้นะครับลองดูนะครับดูผลลัพธ์ปึ๊บก็ออกมาเป็นตามนี้เลยนะครับสังเกตว่าอันนี้ตรงตามที่ผมบอกนะครับ question เพราะว่าเราบอกแล้ว question ถ้า render ธรรมดาก็ให้ render text ออกมานะครับแต่ว่าใน str function นะครับแต่ว่าเราจะเขียนให้ชัดๆก็ได้นะครับ question text เขียนโอเคพอกดไปปั๊บก็ไปที่หน้าของแต่ละอันที่เราเขียนไว้แล้วนะครับประมาณนี้โอเคมั้ยฮะทีนี้เขียนแบบนี้เนี่ยใครเขียน Django ก็ต้องทำอย่างนี้ทุกรอบอะครับคือใครๆก็ต้องเรนเดอร์ผ่านทางเทมเพลตทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นมันก็เลยมีช็อตคัทมาให้ครับช็อตคัทตัวนี้ชื่อว่าจะรวมอยู่ในโมดูลเดียวกันเลยนะครับ from django.shortcut shortcuts import render นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องเขียนตรงนี้เลยนะครับก็สั่งอย่างนี้ได้เลยครับสร้างคอนเท็กซ์นะครับแล้วก็อันนี้ได้เลยครับTender มันจะใส่ HTTP response ให้เลยนะครับแล้วก็ request นะครับแล้วก็ชื่อ template post/index.html แล้วก็ใส่ context ไปเลยนะครับก็ได้ผลลัพธ์ตรงกันเลยเขียนสั้นกว่านะครับโดยปกติที่ผมทำผมบางทีก็จะไม่มีตัวแปรคอนเท็กซ์ด้วยครับก็คือยัดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเรนเดอร์แล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้เลยแต่ถ้ามีตัวแปรคอนเท็กซ์ก็สะดวกนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องเอาโหลดเดอร์แล้วครับไม่ได้ใช้นะครับใช้ django.shortcut แทนนะครับนี่นะฮะเรนเดอร์ก็เจ๋งมากเลยนะครับทีนี้ถ้ามาเขียนดีเทลกันต่อครับindex ละในดีเทลเราจะทำไงครับเราก็จะต้องไปนั่งเขียนเทมเพลตดีเทลนิดนึงนะครับเพื่อความง่ายนะครับเราก็มาทำเทมเพลตดีเทลกันเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับ detail.html เป็นเทมเพลตก็เรนเดอร์แค่ question มาก่อนแล้วกันนะครับ question ตามนี้นะครับเอาง่ายสุดๆเลยนะครับเพราะนั้นใน detail เราทำอะไรครับเราได้ question ID มาแล้วเราต้องไป search ใช่มั้ยฮะเราก็สั่ง question ถ้าเราจำได้เวลาเราเซิร์ชเราก็สั่งนะครับ question เรามี question ID มาแล้วด้วยนะครับ .objects.get นะครับ pk นะครับด้วย primary key เรามี ID มาแล้ว
ก็เก็ตมาเลยครับแล้วก็ return ก็ใช้แบบเดิมนะครับ render request template เราชื่อquest detail ใช่ไหมฮะ .html แล้ว context ที่เราใส่ก็ตรงๆเลยครับจะขึ้นมาทัดใหม่นิดนึงนะครับ question แล้วก็ส่ง question ไปให้แบบนี้เลยนะครับลองดูนะครับ are you hungry บึ้มนะครับผมทำอะไรผิดเนี่ยชุด detail render question what is it today function object return renderอ๋อผมมึนครับต้อง request ตรงนี้นะครับส่งฟังก์ชันโอเคครับได้ตามต้องการแล้วนะครับ Are you hungry ครับ What's up โอเคนะฮะก็เป็นตามนี้เลยทีนี้ถ้าเราทำเว็บแบบนี้นะครับถ้าคนพิมพ์เลขอย่างนี้มานะครับเว็บเราก็จะบึ้มครับขึ้นว่าโอเค does not exit นะครับมันก็จะบ่นนิดนึงว่า error ออกมาเพราะเราถ้าเราจำได้นะครับตอนเราเซิร์ชเราไม่เจอของเนี่ยมันก็จะบึ้มแบบนี้นะครับเราก็ถ้าทางที่ดีเราไม่อยากให้เว็บบึ้มนะครับเราก็ควรจะบ่นบอกเขาไปเลยว่าโอเคมันไม่มีนะครับโอเคเราก็มาเขียนนี้ครับถ้าเรา catch exception ใน Python ก็สั่ง try catch นะครับ exception. มันจะมี exception อันนี้นะครับ does not exist นะครับถ้ามีเราก็สั่ง raise แล้วก็คืนในนี้ไปเลยครับ http 404ครับก็คือไม่มีนะครับ exist นะครับต้องไป import มาด้วยครับ Django HTTP 404ก็คือไม่มีนะครับที่ response ก็ไม่เรายังแก้ไม่หมดนะก็โอเคเก็บไว้ก่อนโอเคนะครับก็จะขึ้น page not found แทนนะครับอันนี้ก็คือ404มานะครับโอเคเพราะนั้น detail ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราเขียนเว็บที่มันทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยก็โค้ดก็จะเป็นอย่างนี้ทุกรอบแหละครับJango ก็จะมีช็อตคัทให้เราครับเพื่อความดีงามนะครับช็อตคัทตัวนี้ชื่อยาวนิดนึง get object or 404ครับชื่อนี้เลยนะครับถ้าใช้อันนี้ก็จะเขียนสั้นขึ้นครับมันจะ raise 404ให้อัตโนมัตินะครับเราก็จะสั่งแบบนี้แทนครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับเราจะสั่งนะครับ get object or 404นะครับเราก็บอก object มาจาก class question นะครับแล้วก็ pk เท่ากับ question id อย่างนี้เลยนะครับแค่นี้เลยนะครับถ้ามันไม่มีออบเจกต์นะครับมันก็จะขึ้น404ให้เลยนะครับแต่ถ้ามีก็เหมือนเดิมครับทุกอย่างก็โผล่กลับมาได้นะครับเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นช็อตคัทตัวนี้สำคัญมากมี2อันนะครับเห็นแล้วนะครับอันนึงคือ get object or 404อันนั้นคือ render นะครับขั้นถัดไปนะครับเราก็จะมาแก้ตรง detail.html ให้เรียบร้อยนะครับเราก็หลักๆเราจะแสดง question text แล้วก็ choice นะครับโอเคนะครับเราเขียนกันต่อนะครับS1 นะครับก็ใส่ชื่อ question ไว้นะครับขอขยายฟอนต์นิดนึงนะครับโอเคเราก็จะพิมพ์choice ใน question นะครับก็ใช้คล้ายๆเดิมเนาะเราก็จะ for question dot choiceset อันนี้แล้วก็ dot all สังเกตว่าใน Django template เนี่ยนะครับเราสามารถเรียกmethod ได้แต่ว่าลักษณะการเรียกเนี่ยมันจะไม่เหมือนปกติคือถ้าเราคิดว่าอันนี้เป็นโค้ด Python นะฮะอันนี้ก็จะผิดเพราะว่า choice set เนี่ยโอเคอันนี้เป็น manager แต่ว่า dot all เนี่ยจะเป็น method ก็ต้องเป็นฟังก์ชันก็ต้องเรียกแบบนี้แต่ว่าใน Django template เนี่ยมันจะเป็น syntax แบบที่ง่ายนิดนึงเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเขียนแค่นี้พอแต่ว่ามันก็จะทำอะไรได้จำกัดนะครับไม่ได้เขียนโค้ด Python ได้เต็มๆนะครับสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เราไปใส่โค้ดอะไรที่มันซับซ้อนในตัวเทมเพลตนะครับการประมวลผลอะไรที่จริงจังเนี่ยมันควรจะอยู่ในวิวให้เรียบร้อยแล้วเทมเพลตหน้าที่ของมันคือแสดงผลอย่างเดียวเพราะนั้นมันมีลักษณะเป็นสคริปต์ได้บ้างแต่ว่าหลักๆก็คือเราก็ต้องพยายามทำให้มันไม่ได้มีลอจิกไม่ได้มีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นนะครับมาดูในโพลนะครับจำได้ไหมเราใส่ช้อยส์ไปหนึ่งโอเคนะครับ WhatsApp ก
ก็สังเกตว่า choice ก็ขึ้นมาแล้วนะครับอันที่ไม่มี choice ก็จะเศร้าๆไปนะครับWhatsApp ก็มี choice แล้วนะครับเพราะนั้นตัวเทมเพลตของเราก็ซับซ้อนขึ้นมี for loop มีอะไรได้นะครับรายละเอียดของเทมเพลตตรงนี้ก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับโอเคนะฮะโอเคสเต็ปเกือบสุดท้ายแล้วครับถ้าเราสังเกตดีๆที่เราจะกลับไปดูตัว index.html กันอีกนิดนึงนะครับที่ใน index.html เนี่ยเรามีการทำตรงนี้อยู่ครับ hard code ตัว URL เข้าไปในเทมเพลตเลยนะครับทีนี้ถ้าเรา hard code เข้าไปแบบนี้เนี่ยแล้วในใน URL template ของเราเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนเป็นอันอื่นนะครับเช่นเราไม่อยากจะใช้polls tab question แล้วเราอาจจะใช้อย่างอื่นแทนเช่นเขียนอย่างนี้แทนนะครับ question แล้วก็เป็น ID อย่างเงี้ยครับถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บเราแก้ตรงนี้ปั๊บในบรรดา hard code URL ที่เราใส่ตรงนี้ทั้งหมดก็จะพังทลายหมดเลยครับเราต้องไปนั่งแก้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเลยเพื่อให้มันกลับมาตรงตามนี้ได้นะครับลักษณะอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราในทางซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งก็จะเรียกว่ามันไม่ dry เพราะว่าเราต้อง repeat ourselves หลายๆรอบนะครับก็คือเราต้องบอกว่าอันนี้นะจะเป็น URL ไปที่วิวนี้นะนะครับมันก็จะทำให้เวลาเราแก้ที่นึงต้องไปแก้หลายที่แล้ว URL ที่อยู่ในเทมเพลตเนี่ยมันจะปรากฏเยอะมากจนมากถึงมากที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่จัดการให้ดีตั้งแต่แรกเนี่ยเวลาจะแก้ URL ทีเนี่ยก็คือสุดท้ายเราก็จะลงเอยว่าเราไม่แก้ดีกว่านะครับวิธีการเอาตัวรอดตรงนี้ก็คือใช้แทนที่จะใส่ URL ไปตรงๆนะครับเราจะใช้แท็กโอเคใน Django template นะครับไอ้ของพวกเนี้ยเขาจะเรียกว่าแท็กอย่างเช่น if for เนี่ยจะเป็นแท็กหมดเลยนะครับส่วนที่เป็นปีกาคู่เนี่ยจะเป็นคล้ายๆประกาศเป็นการใช้ variable เฉยๆนะครับเราใช้แท็กครับแท็กชื่อว่า URL นะครับ URL นะครับแล้วก็ใส่ name ของ URL ไปครับ detail นะครับแล้วก็พารามิเตอร์ของ URL ก็ใส่แบบนี้สังเกตว่าตรงนี้นะครับname ชื่อว่า detail แล้วก็เอา name มาใส่ตรงนี้นะครับเป็น string นะครับ detail แล้วก็พารามิเตอร์ใส่ไปตรงนี้นะครับที่หน้าจอตรงนี้ผลลัพธ์จะเหมือนเดิมเลยนะครับทุกอย่างสังเกตว่า URL ก็คือเป็น poll 3อย่างนี้เหมือนเดิมเลยเพราะเราไม่ได้แก้อะไรเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าอีกหน่อยผมแก้ URL mapping ตรงนี้ครับเป็น q tab อย่างนี้นะครับถ้าแก้ตรงนี้ปั๊บนะฮะเรามา refresh ที่หน้านี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็น poll q tab 3เนี่ยมี q ติดมาด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแก้อะไรในเทมเพลตเลยนะครับแล้วมันก็แมปไปหาวิวที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าการแมปทั้งหมดเนี่ยกระทำในผ่านทาง URL mapping ตรงนี้แล้วนะครับขอให้ใช้ดีเนมตรงกันนะครับมันก็จะแก้ตรงนี้ให้อัตโนมัติเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคสเต็ปสุดท้ายนะครับเวลาเราทำแอปนะครับเราก็จะเขียนแล้วก็ถ้าเรามีแอปหลายแอปแล้วก็มีดีเทลหลายอันนะครับตัวเนมเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เราต้องยุ่งนิดนึงต้องจัดการไม่ให้มันซ้ำกันนะครับวิธีที่เราเมื่อก่อนเขาทำกันก็คือจะใส่แบบนี้ครับเช่น poll detail poll result ซึ่งก็จะเขียนยากนะครับก็ต้องไม่มีคำว่า poll ตลอดนะครับวิธีการที่เขาจัดการก็คือเราทำอย่างนี้ครับใส่คำว่า app name เข้าไปครับมันจะเป็นการสร้าง name space ให้กับตัว URL ครับพอใส่ app name เข้าไปตรงนี้นะครับลองมา refresh ตรงนี้นะครับพังหมดเลยครับพังหมดเพราะอะไรครับเรามีแอปเนมแล้วครับเวลาจะอ้างถึงต้องใส่แบบนี้ครับโพแอปเนมแล้วก็โคลอนนะครับเห็นไหมเพราะนั้นตอนอ้างก็ต้องบอกแอปแล้วก็ URL ในแอปอย่างนี้นะครับเป็นการสร้างใส่ name space ให้กับ URL ด้วยนะครับก็จะถ้าแบบนี้ปุ๊บก็เวลาเปลี่ยนแอปเปลี่ยนอะไรก็มันก็จะล็อกอย่างนี้นะครับหลายแอปก็จะสามารถใช้ชื่อ URL ซ้ำกันได้นะครับแต่ว่าจะแยกกันด้วย name spaceของชื่อแอปตรงนี้นะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นน่าจะพอเห็นภาพมากขึ้นนะครับโดยสรุปตอนที่3นี้นะครับเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้วิวที่ซับซ้อนมากขึ้นวิวของเรามีการเรียกโมเดลนะครับไปค้นนู่นค้นนี่นะครับแล้วก็มีการใช้เทมเพลตนะครับในการใช้เทมเพลตก็นะครับนะครับในการใช้เทมเพลตเราก็มีการเรียกวิวอะไรต่างๆแล้วก็มีการหัดใช้ฟังก์ชันเรนเดอร์นะครับที่อยู่ใน django.shortcut นะครับแล้วก็มีอีกช็อตคัทอีกอันนึงก็คือ get object or 404นะครับก็คือถ้าไม่มีก็จะ raise exception ว่าไม่มีของไปเลยนะครับประมาณนี้โอเคครับก็ในตอนที่3ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ